กันนะครับเกมนี้จากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าถิ่นอัพแทงทะลุช่องลูกนี้หลุดมาแล้วไปถึงสุดเส้นหลังแม่เป็นจังหวะลุ้นประตูจังหวะแรกดาวุฒิกระชากขึ้นมาดาวุฒิตากเข้ากลางแล้วป่งลูกนี้ข้ามคานออกไปเหมือนจะให้เป็นเตะมุมของอาร์มี่ครับจากพันพรสายเปิดฟรีคิกลูกนี้แล้วม่งเอาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0โอ้ผู้รักษาประตูเหมือนมองที่บอลเลยครับไม่เห็นตัวสุดท้ายของสุพรรณบุรีครับที่โฉบขึ้นมาม่งเป็นประทุมชูทองครับโอ้สกิดบอลผ่านผู้รักษานี่ครับเปิดมาแล้วประทุมสอดหนีตัวประกบมาครับเป็นตัวสุดท้ายที่สกิดบอลผ่านผู้รักษาประตูนะครับวางบอลยาวบ้างลูกนี้ทางขวาอ้าวเติมขึ้นมาดีด้วยครับหลุดครับยิงยัดทันทีลูกนี้แม่ไม่เข้ากรอบครับต้องดูจังหวะสุดท้ายนี่ไปโดนเซฟของสุภชาติหรือเปล่าครับโอ้เกมนี้นี่เอาบอลลงครับค่อยๆเล่นแต่จังหวะจ่ายพลาดบอสติยิงยัดลูกนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้นิดเดียวแลบด้วยครับจังหวะสุดท้ายลูกหลุดออกหลังไปเองครับจักรพันธ์ตักเข้าในสุมัญญาเกี่ยวลบเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายอีกทีไม่ได้ยิงครับโอ้หลบเกือบสวยแล้วได้ยิงลูกนี้ทุบทิ้งออกไปโอ้พลาดครับแนวรับอาร์มี่เคลียร์ไม่ขาดครับโดนตามมาเก็บตกได้แล้วยิงยันลูกนี้กับได้ประตูที่ยิงดื้อเลยครับนี่นิดเดียวขึ้นหน้ามาลูกนี้แทงทะลุช่องอังเดรลุยสอดขึ้นมาดีครับแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้ยังสดครับอย่างที่เรียนไปสดแล้วก็เร็วนะครับลูกนี้วิ่งหนีตัวประกบได้ดีครับแต่จังหวะโดนแซะล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเดชาเปิดเข้าในลูกนี้ไม่พ้นจักรพันธ์เก็บได้ยิงยัดฉลับลูกนี้หลุดออกหลังไปอีกครับโอ้นิดเดียวโอ้ไม่ฉลับนะครับจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินบอกว่ายิงออกคือเก็บเร็วมาทางซ้ายครับอันเดลุยส์อังเดลุยส์แทงตามช่องฟันได้ตวัดเร็วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับสุพรรณบุรีโอ้ลูกนี้ต้องชมสายที่โยฟันได้ครับว่าจังหวะสูงหน้าที่ดีครับโอกาสไม่ต้องนี่ครับดูอีกครั้งบอลตามช่องตามช่องอังเดลุยส์ครับวิ่งไปแล้วก็ไม่ต้องจับครับตวัดเร็วทันทีครับต้องชมทั้งคนให้แล้วก็คนยิงนะครับปานข้ามกำแพงแต่ว่าออกหลังไปโอ้ผู้สินยังให้เป็นเตะบูมครับบอกว่าบอลเนี่ยไปโดนผู้เล่นสุพรรณครับจังหวะสุดท้ายเวลา4นาทีครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีเอาแล้วพลาดโอ้จังหวะพรสายเกี่ยวมาเดียวๆลูกนี้เดียวๆยิงเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับโอ้ลูกนี้กองหลังของอาร์มี่เจ็บนะครับก็แหมก็ว่ากันคือจังหวะเจ็บเจ็บเองครับเนี่ยก็โทษผู้เล่นสุพรรณไม่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าการปะทะหรือว่ามีการอัดกันนะครับก็ถือว่าเป็นโชคไม่ดีครับโอ้ยต้องยอมครับถามว่าเตะทิ้งได้ไหมยังติดณัฐพงศ์สมณะแล้วสวนขึ้นมาไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินปาทุกวิจาวจบเกมครับวันนี้ที่สนามกีฬากองทัพบกครับเป็นทางฝั่งของสุพรรณบุรีครับบุกมาเอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ0เลยนะครับ3ประตูของสุพรรณบุรีนี่มาจากประทุมชูทองครับนาทีที่24ครับแซจิโยฟันไดนาที79แล้วก็ปิดท้ายครับจักรพันธ์พรสายนาที91ครับก็ชนะเกมนี้ถือว่าส่งผลโดยตรงต่อสุพรรณบุรีเลยนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้นี่ชลบุรียังตามหลังคู่แข่งอยู่ครับขณะที่แบงคอกก็เสมออยู่นะครับถ้าจบแบบนี้สุพรรณบุรีจะขยับขึ้นมารั้งเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับก็วันอาทิตย์นะครับนัดสุดท้ายของศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วครับห้ามพลาด18:00 น.นะครับทางทรูวิชั่น